ขาส่งมาจากจังหวัดตากครับอำเภอเชียงเราสั่งอะไรไปสั่งเป็นกล้องครับผมกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปครับผมแต่ได้ได้เป็นแก้วมาครับกล้องตัวนี้สั่งเมื่อวันที่1ครับผม1ตุลา1ตุลาครับผมเราสั่งไปเนี่ยคือสั่งอะไรไปสั่งทาง Facebook ครับสั่งกล้องเราดูสินค้าอะไรถึงได้ดูครับสั่งกับคนไหนคนนี้ป่ะคนไหนสั่งกับคนนี้ใช่ใช่ฮะใช่ครับเขาในเฟซเขาชื่ออะไรนะชื่อเฟซน้ำปูร้อนครับอันนี้กล้องตัวนี้เขาขายในราคาราคา 2,500 บาท 2,500 บาทเราก็นึกว่าต้องมาทำข่าวให้ใครครับนี่พี่เก่งก็ไปโชว์รูมลองเล่าเหตุการณ์ให้พี่ฟังดิว่ามันเป็นยังไงก็ผมเห็นเขาโพสต์ขายกล้องนะครับฟูจิผมก็ด้วยความที่อยากได้ก็เลยไปสั่งซื้อลองไปคุยกับเขาก็ส่งกลับมาเขาโพสต์ในราคาเขาโพสต์ในราคา 2,500 บาทครับยี่ห้ออะไรเอ่ยกล้องฟูจิฟิล์มครับอ๋อแล้วหน้าเฟซอ่ะเขาใช้หน้าเฟซเขาชื่ออะไรใช้หน้าเฟซน้ำพุร้อนครับผมแล้วกล้องอ่ะราคามันเท่าไหร่ที่เขาลงไว้หน้าเฟซที่ลงไว้หน้าเฟซ 2,500 ครับ 2,500 บาทครับผม 2,500 บาทแล้วก็ส่งของมาวันที่ส่งของมาวันที่5ครับแต่ว่ามาถึงเนี่ยวันที่6วันที่6แล้วตอนที่เราเปิดดูเรารู้เลยไหมว่ามันเป็นกล้องหรือว่ามันจะเป็นสิ่งที่เขาตอนเปิดดูผมเอะใจอยู่ครับเพราะว่ากล่องเล็กแล้วทีเนี้ยคือมันมีเสียงเหมือนเสียงแก้วครับผมก็เลยแกะดูและตอนที่เขาโพสเนี่ยเขาโพสจะเอาเงินไปทำอะไรเขาบอกว่าจะเอาไปรักษาแม่ครับแม่ไม่สบายนอนโรงพยาบาลครับเขาโพสไปในเฟซเลยหรือเปล่าไม่ครับก็คุยกันในแชทนะครับแชทส่วนตัวว่าเขาจะประกันเงินไปรักษาแม่ใช่ครับอ๋อแต่พอเขาส่งมาแล้วมันกลับกลายเป็นแก้วใช่ครับสองใบในราคาประมาณ60บาท60บาทแล้วเดี๋ยวเราจะไปยังไงต่อแจ้งความไปแจ้งความดำเนินคดีครับโอเคครับโดนเหมือนเราด้วยใช่ครับผมคนที่โดนด้วยครับเขาก็เลยโพสต์ว่าโดนคนนี้โกงเหมือนกันใช่ครับรูปเดียวกันเลยรูปเดียวกันเลยครับทุกอย่างเหมือนกันหมดครับกล้องคือกล้องเหมือนกันขายกล้องเหมือนกันขายกล้องชิ้นเดียวกับเราไหมคนละชิ้นครับแต่คนละชิ้นครับผมโดนที่โดนพร้อมเราเลยประมาณกี่คนประมาณ5คนครับในวันเดียวในวันเดียวครับในวันเดียวและตอนนี้เราได้ทำกลุ่มเตรียมตัวที่จะดำเนินคดีกับเขาตอนนี้มีกลุ่มแล้วครับมีกลุ่มพี่ที่โดนด้วยครับตอนนี้กลุ่มที่คนเสียหายเนี่ยประมาณสักกี่คนพอตอนนี้อยู่ในกลุ่มประมาณ4คนครับ4คนที่โดนผู้ชายคนนี้หลอกใช่ครับโอเคครับเอาเงินไปรักษาแม่แม่ป่วยอยู่โรงพยาบาลขายเสร็จที่เขาสามารถใช่ครับเขาบล็อกเราเลยหรือเราเขาข้อความเป็นระบบต่อแต่ต้องไม่ใช่